โมล่าสุดที่ผมพี่ตุ๊กโมไปเที่ยวที่เขาดีนที่เขาดีอยู่ไหนอ๋อก็พอดีวันนั้นวันนั้นเป็นวันที่น้องสาวพี่โน่มากรุงเทพค่ะแล้วก็อยากพาน้องสาวเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนแรกจะไปสยามโอเชียนโวลด์พอดีมันคนเยอะมากก็เลยเปลี่ยนเป็นเขาดินแดนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไปกันก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไปดูตัดไปตามเรื่องตามราวอะไรเงี้ยค่ะก็เจอคนเยอะแยะเลยค่ะก็แทนที่เขาจะได้ดูสัตว์ด้วยเขาก็ได้ดูเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะกันกี่คนครับไปกันประมาณนะคะประมาณ5คนก็จะมีน้องสาว2คนน้องชายคนหนึ่งด้วยค่ะเวลาแค่แบบแค่ช่วงกลางวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลือกที่ที่ใกล้ที่ที่มาถ่ายละครเขาดินจะใกล้ที่สุดค่ะมาเลยค่ะเอาไปเสียจ่ายไม่ต้องเสียทำไมเลือกที่จะไปสวนสัตว์คะก็พี่โน่มีลูกบุญธรรมเป็นยีราฟที่นู่น2ตัวก็เขาก็พาไปดูลูกเขาแล้วก็มันไม่รู้จะไปไหนค่ะเดินห้างก็มันเดินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเขาจริงๆแล้วมันก็เป็นที่เที่ยวของประเทศไทยที่นานๆทีเราจะได้มีโอกาสไปสักทีนึงอะไรเงี้ยค่ะตัวโมเองก็นานแล้วที่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูความน่ารักของสิ่งใหม่ๆที่เขาดินมีมาเรื่อยๆเราแล้วก็ไปดูแปะเที่ยวเขาดินกันก็คุยกันอยู่เหมือนกันว่าเขาถ่ายรูปสัตว์แล้วเขาก็มาถ่ายรูปเราพี่ว่าเขาเห็นเราเป็นตัวอะไรก็ให้ชายกันใหญ่เลยว่าเราเป็นลิงเหรอหรือว่าเราเป็นข้าง5สีหรือว่าเป็นอะไรน้องสาวพี่โน่เป็นไงบ้างน้องสาวพี่โน่ก็เพลิดเพลินนะคะเพลิดเพลินกับการถ่ายเสือถ่ายฮิปโปถ่ายอะไรเงี้ยไปในทีมครอบครัวหรือเปล่าไปซ้อมเป็นแบบแม่ลูกไม่ไม่ไม่ก็พี่น้องค่ะก็ไม่ได้เป็นทีมครอบครัวอะไรเลยน้องน่ารักค่ะคือน้องไม่ได้น้องไม่ได้เด็กเล็กค่ะแบบเป็นวัยรุ่นแล้วก็แบบไปที่ไหนก็ขำกันตลอดก่อนหน้านี้เธอบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบโพสต์รูปคู่กับพี่ต้นนุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทางตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมค่ะไม่เคยมีรูปคู่กันเลยสักครั้งค่ะแล้วก็คิดว่าคงยังจะไม่มีต่อไปเรื่อยๆนอกจากจะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆหรือว่าตามความเหมาะสมอะค่ะจะถามว่าจะให้มาโพสต์รูปคู่กันพร่ำเพื่อไหมโมคิดว่ามันกลายเป็นเอาความเป็นเบื้องหลังมาเป็นเบื้องหน้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานแค่เป็นกำลังใจให้กันฉะนั้นก็ขอให้มันเป็นเรื่องของขอให้มันเป็นเรื่องของเบื้องหลังดีกว่าโมไม่ได้อยากจะพรีเซนต์ที่แบบออกมาเป็นคู่หรืออะไรให้มันไปทับการงานของเราแต่ตัวค่ะเองหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอาจจะมีที่แบบเราถ่ายเวลาเราไปไหนกันอย่างไปเขาดินหรือว่าอย่างที่เราไปวัดกันเราก็ถ่ายกันเป็นกลุ่มที่ไปทั้งหมดเยอะขนาดหลายคนแต่ว่าเราถ่ายรูปคู่ตอนนี้ยังไม่เคยลองเลยไปเนี่ยโมก็จะมีปัญหากับสุขภาพบ่อยๆคือถ้าละครมันไม่ได้ออนแอร์เนี่ยตอนนี้โมคงนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ละครมันออนแอร์ทั้งสองเรื่องแล้วก็บีบบังคับในการถ่ายละครหมายถึงคิวนะคะเพราะฉะนั้นโมก็เลยคิดว่าถ้าหมดสองเรื่องนี้เนี่ยโมขอเริ่มงานใหม่อีกทีนึงคือปีหน้าเลยคือมกราเป็นต้นไปเพื่อเราก็ไปรักษาหลายๆโรคของเราไม่ว่าจะโลหิตจางหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เราแบบเหนื่อยง่ายเพลียง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอไปเริ่มใหม่ให้มันเต็ม 100% เราจะได้ตั้งใจทำงานแบบให้ได้เท่าคนอื่นเขาเพราะว่าทุกวันนี้โมร่างกายโมพร้อมแค่70โมก็ต้องตื่นทำงานแล้วรู้สึกว่าเราทำงานไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคุณมองว่าเราจะหยุดไปเพื่อจะไปสวีทหวานกับโตโน่หรือหยุดไปสวีทไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่โน่เขามีงานที่เขาต้องทำของเขาอยู่แล้วตัวโมเองถ้าเกิดโมไม่ขอทางช่องโมก็จำเป็นที่จะต้องทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแพลนที่จะไปสวีทเนี่ยมันไม่มีเลยอะคือเราก็ให้กำลังใจกันค่ะตัวหนังสือการพิมพ์หากันหรือว่าการส่งเสียงหากันถ้าว่างก็อย่างที่บอกค่ะถ้ามีโอกาสก็เราก็ไปตามที่ที่มันสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะแต่อีเวนต์ยังจะได้เจอโมอยู่นะก็อีเวนต์ยังจะได้เจออยู่ค่ะเพราะว่าอีเวนต์มันไม่ได้เป็นเวลายื
างแบบละครแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะพี่เซอร์ถ้าเป็นละครก็ขออนุญาตที่จะไปแบบรักษาตัวก่อนแล้ว